กลายเป็นของแลซะงั้นเผยพบ iPhone 11 Pro พิมพ์โลโก้ Apple เบี้ยวแต่กลับถูกขายได้ในราคาสูงเกือบแสนกลายเป็นของแลซะงั้นเผยพบ iPhone 11 Pro พิมพ์โลโก้ Apple เบี้ยวแต่กลับถูกขายได้ในราคาสูงเกือบแสนสินค้าบางอย่างครับที่มีราคาสูงกว่าราคามาตรฐานบางครั้งก็เกิดมาจากความผิดพลาดของแบรนด์ผู้ผลิตเองครับล่าสุดก็ได้เกิดขึ้นกับวงการสมาร์ทโฟนโดยทาง Internal Archive ได้เผยแพร่ภาพของ iPhone 11 Pro ที่ดูเหมือนจะหลุด QC รุ่นหนึ่งครับซึ่งมีโลโก้ Apple ที่ถูกพิมพ์เบี้ยวไปทางขวาที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับโดยต่างจากเครื่องปกติที่มีโลโก้จะถูกพิมพ์ไว้ที่ตรงกลางของตัวเครื่องด้านหลังครับและที่น่าสนใจก็คือ iPhone 11 Pro เครื่องนี้ถูกขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีราคาสูงถึง $2,700หรือประมาณ 85,000 บาทเลยเดียวครับซึ่งต้นทางก็ได้เผยว่าโอกาสที่จะเกิดเครื่องแบบนี้สักเครื่องนั้นมีแค่1ใน100ล้านเครื่องครับหรืออาจจะแลหรือหายากยิ่งกว่านั้นก็เป็นได้ครับเอาละครับถ้าใครที่จะหา iPhone 11 Pro ที่มีความแลแบบนี้ก็คงต้องหายากเอาเรื่องเอาเลยทีเดียวครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ